คนคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับการไปกำจัดขนแบตคลื่นวิทยุที่ยันฮีนะคะก็เมย์ไปทำมาแล้ว2ครั้งเนาะที่ลงบล็อกไปนะคะเป็นครั้งที่2นะคะเดี๋ยวเมย์แบบจดไว้ยาวมากนะคะว่าแบบมีหัวข้ออะไรที่จะมาพูดกันบ้างนะก็เดี๋ยวจะไล่ไปตามทีละสเต็ปเลยนะคะมีคนถามว่าเห็นผิวเนียนๆแบบนี้มีขนด้วยหรอก็เมย์เป็นลูกครึ่งเวียดนามนะคะทำให้มีผิวที่ค่อนข้างเนียนแต่ว่าก็มีขนนะคะทุกคนมีประมาณเนี้ยขนแขนขนขาเมย์ก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนมอต้นน่ะด้วยความที่เราอะเห็นเพื่อนเราที่แบบว่าแทบจะไม่มีขนเลยอะแล้วแบบเขาผิวเนียนมากนะคะก็คิดว่าถ้าไม่มีขนเราก็ต้องเนียนประมาณนั้นแหละเนาะก็เลยไปซื้อที่โกนขนมานะคะแล้วก็ฟรึบพอขนเราอะที่มันเป็นสีดำๆแม้ว่ามันจะเป็นอ่อนๆนะคะถ้ามันออกไปเนี่ยมันจะมีความเนียนขึ้นมาผิวเราจะเนียนขึ้นอีกอะทุกคนก็ดูสวยดูแบบดูดีขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรจนอยู่มาวันนึงใส่กางเกงขาสั้นแล้วพ่อเห็นหน้าแข้งนะคะพ่อก็เลยถามว่าหนูไปโกนขนมาหรอเมย์ถึงเพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้ยขนขาเราเปลี่ยนไปนะคะก็แม้ว่าจะมีงานวิจัยออกมานะคะว่าการโกนขนไม่ได้ทำให้ขนยาวขนหนาหรือว่าขนสีเข้มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงอ่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวมันเป็นทั้งหมดเลยค่ะคือมันจะยาวขึ้นแข็งขึ้นหนาขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็คันแล้วก็เป็นขนคุดแล้วก็เป็นแบบมันติดลูปอ่ะทุกคนถ้าลองได้โกนแล้วหรือว่าแว็กแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องทำซ้ำๆนะคะนับตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเมก็แว็กโกนนู่นนี่นั่นกำจัดขนมาตลอดนะคะจนกระทั่งเมื่อปลายปีที่แล้วคือเมทำแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันเจ็บอะทุกคนเจ็บจนทรมานอะคือแค่เราโกนขนอะแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่มันจะคันๆใช่ไหมคะบางทีมันก็เป็นขนคุดบางทีมันก็ระคายเคืองแดงแบบเป็นผื่นเป็นแผลเลยอะคือมันระคายเคืองจนต้องเกาแล้วมันเป็นแผลคือมันทรมานอะทุกครั้งที่โกนใหม่คือแบบรู้สึกไม่อยากโกนขนอะคือมันทรมานมากจริงๆนะคะก็เลยคิดว่าต้องกำจัดขนจริงๆแล้วแหละต้องแบบไปทำเลเซอร์หรือไปทำอะไรสักอย่างให้มันหายไปนะคะส่วนขนใต้วงแขนนะคะก็เนื่องจากว่าเป็นเด็กที่รักสวยรักงามมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ใช้โลออนลุคกลิ้งอะไรเงี้ยมาตั้งแต่ประมาณป.3 ป.4 นะคะแล้วก็โกนขนแว็กขนถอนขนอะไรเงี้ยมาตลอดนะคะแล้วมันทำให้ก่อให้เกิดเป็นขนคุดหนังไก่นะคะแล้วก็ล่าสุดคือแพ้ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนนะทุกคนผิวไหม้ผิวใต้วงแขนไหม้อ่ะค่ะก็คือแบบน่าเกลียดมากแล้วก็คือมันก็แย่ทุกคนก็เลยรู้สึกว่าก็คล้ายๆกันนะคะคือเราแบบไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วมันต้องทำอะไรสักอย่างนะคะก็เนี่ยแหละ2จุดนะคะก็เลยตัดสินใจฮึบเก็บตังค์นะคะแล้วก็ค้นหาข้อมูลว่าเราจะไปกำจัดขนที่ไหนดีนะคะเมย์เคยกำจัดขนที่อื่นมาก่อนนะคะทุกคนคือตอนประมาณอยู่มหาลัยอ่ะเมย์เคยซื้อคอร์สกำจัดขนไว้ที่นึงนะคะก็มันเป็นแบบเลเซอร์ทุกคนก็เป็นเลเซอร์น่าจะเป็นแยกมั้งที่แบบว่าจะเป็นแสงแล้วก็แบบดีดผิวอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ซื้อคอร์สไว้ประมาณ10กว่าเกือบประมาณ10ครั้งอ่ะไปทำมากกว่า5ครั้งแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นไม่อย่าเรียกว่าดีขึ้นไม่แตกต่างกันเลยนะคะก็มันมีปัญหาจนถึงตอนปลายปีที่แล้วอะที่ต้องไปทำกำจัดขนแบบคลื่นวิทยุนะคะการกำจัดขนแบบเลเซอร์กับการกำจัดขนแบบคลื่นวิทยุแตกต่างกันยังไงนะคะก็คือการกำจัดขนแบบเลเซอร์นะคะจะเปลี่ยนพลังงานแสงเนี่ยให้เป็นพลังงานความร้อนนะคะแล้วก็นำความร้อนเนี่ยไปทำให้เหมือนว่ารากขนของเรามันฝ่อแล้วก็สลายไปในที่สุดนะคะขนมันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นมาอีกนะส่วนการกำจัดขนแบบคลื่นวิทยุนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนคลื่นวิทยุให้เป็นพลังงานความร้อนนะคะแต่ว่าการกำจัดขนแบบคลื่นความถี่วิทยุนี่นะคะจะทะลุลงไปในผิวได้มากกว่านะคะแล้วก็เหมือนว่าได้เห็นประสิทธิภาพมากกว่าอะไรเงี้ยแบบคลื่นวิทยุนะคะคุณหมอบอกว่าสามารถกำจัดได้ 100% ถาวรคือถ้าเราทำจนจบอะนะคะทำจนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคือหายแล้วหายเลยนะคะแต่ว่าทำแบบเลเซอร์นะคะเมย์เคยเห็นคนที่ทำแบบเลเซอร์รวมถึงคุณหมอก็บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมาได้อีกนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบอ่อนๆบางๆอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยตัดสินใจว่าแบบทำแล้วก็ให้มันจบๆไปเลยแบบเราไม่โอเคกับการมีขนหน้าแข้งขนหลักแร้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะทำแบบคลื่นวิทยุนะคะขั้นตอนการกำจัดขนแบบคลื่นวิทยุที่โรงพยาบาลยันฮีอันดับแรกนะคะก็คือเราต้องเลี้ยงขนบริเวณที่เราต้องการกำจัดให้ยาวก่อนนะคะก็สักประมาณ1เดือนก่อนไปหาคุณหมอนะคะพอไปพบคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายว่าการกำจัดขนแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงมีขั้นตอนยังไงแบบไหนนะคะก็คือจะให้ดีเทลก็ถ้าเราตกลงที่จะทำ
กำจัดขนอะไรเงี้ยเราก็จะไปจ่ายเงินนะคะก็ไปชำระให้เรียบร้อยซึ่งที่เมย์เลือกทำนี้นะคะรักแร้จะ 16,000 บาทแล้วก็หน้าแข้งจะ 38,000 บาทนะคะอันนี้คือจะทำทั้งหมดประมาณ 7-10 ครั้งหรือว่าจนกว่าขนจะหมดเนาะก็ต้องแล้วแต่ปริมาณเส้นขนของเรานะคะแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาเกือบเป็นปีอะเพราะว่ามันจะต้องทิ้งระยะความห่างให้ขนมันขึ้นด้วยนะคะการกำจัดขนรักแร้นะคะคุณหมอจะฉีดยาชานะคะฉีดกี่เข็มไม่รู้แต่ว่าเราจะรู้สึกแค่ประมาณเข็มถึง2เข็มแรกนะคะทั้ง2ข้างส่วนขนหน้าแข้งนะคะจะเป็นการประคบเย็นด้วยน้ำแข็งตลอดการทำนะคะก็ทรมานอยู่เหมือนกันนะคะคือครั้งแรกก็แบบร้องๆแล้วแบบเจ็บมันร้อนมันอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องก็พี่เขาก็หยุดให้นะคะแล้วก็น้ำแข็งประคบแต่ว่าครั้งที่2เมย์แบบต้องทำสมาธิทุกคนคือแบบว่าถ้าเราร้องแล้วหยุดแล้วมันก็จะแบบทรมานอยู่แบบใช้เวลานานขึ้นนะคะเมย์ก็แบบเอาเลยค่ะเอาเต็มที่เลยค่ะให้มันเสร็จไปอะไรเงี้ยค่ะนอกจากการฉีดยาชากับประคบเย็นแล้วนะคะวิธีการทำจริงๆก็คือเขาจะมีเข็มของเรานี่นะคะเป็นเข็มประจำตัวเราเลยนะต่อพ่วงกับอุปกรณ์เครื่องกำจัดขนของเขาอะค่ะแล้วเขาก็จะแทงลงไปที่รูขุมขนทีละรูขุมขนนะก็คือเหมือนว่าจะทำลายรากขนแบบในรูขุมขนนั้นเลยนะคะแล้วขนอะมันก็จะเหมือนว่ามันจะหลุดออกมานะคะก็คีบออกก็ทำอย่างเงี้ยทีละรูขุมขนนะคะทีละรูขุมขนแล้วสุดท้ายนะคะเครื่องนะคะเขาก็จะนับให้นะว่ารักแร้ข้างซ้ายมีกี่เส้นรักแร้ข้างขวาทำไปกี่เส้นนะคะก็ครั้งที่1ซ้ายขวาเท่าไหร่ครั้งที่2ซ้ายขวาเท่าไหร่นะคะก็จากที่จำได้นะคะคือครั้งที่2ที่เมย์ไปทำที่ผ่านมาเนี่ยคือมันดีขึ้นนะคะก็คือขนมันน้อยลงกว่าครั้งแรกนะคะแล้วก็ก่อนที่เมย์จะไปทำนะคะเมย์สังเกตว่ามันมีผิวบริเวณใต้วงแขนกับขามันจะมีแถบนึงที่แบบว่าขนไม่ขึ้นแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามั่นใจว่าขนมันจะต้องหายหลังจากที่กำจัดขนเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ยาชาหมดฤทธิ์เนี่ยบริเวณใต้รักแร้จะระบมนะคะส่วนขาเนี่ยคือเราร้อนเราเจ็บมาตั้งแต่ตอนทำอยู่แล้วเนาะก็อดทนแต่ว่าหลังจากทำเสร็จอะค่ะมันจะหนาวมากๆเนื่องจากว่าตอนระหว่างทำเราจะมีอุปกรณ์ให้ความร้อนเนาะพอทำเสร็จเอาอุปกรณ์ให้ความร้อนออกอะค่ะความเย็นที่เราประคบแบบอัดแน่นจัดเต็มลงไปเนี่ยก็จะเย็นทั้งตัวเลยอะเหมือนอยู่ในตู้เย็นอะมันเย็นมากๆนะคะแล้วก็มันจะมีความระคายเคืองนิดนึงมันจะเป็นตุ่มแดงๆเป็นจุดๆๆๆตามรูขุมขนนะคะก็ทายาตามที่คุณหมอบอกนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงก็จะหายดีค่ะเป็นปกติหลังจากทำนะคะ1สัปดาห์ก็คือทายาตามที่คุณหมอบอกเนาะไม่ว่ายน้ำไม่ทาครีมนะคะแล้วก็ไม่ขัดผิวถ้าเส้นขนขึ้นมาใหม่นะคะห้ามถอนห้ามแว็กนะคะให้โกนอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราถอนหรือแว็กอะมันจะเป็นการทำลายแบบรากขนอ่ะมันจะทำให้แบบวงจรมันแบบสะดุดไปอ่ะนะคะการที่เรากำจัดขนมันก็จะแบบไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็เลี้ยงเส้นขนนะคะอย่างน้อยประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะถึงนัดคุณหมอนะคะเพื่อที่จะได้ให้เส้นขนมันยาวประมาณนึงเนาะก็อย่างน้อยๆประมาณ1เซนนะคะกำลังดีแล้วก็เราจะนัดหมอแบบนี้นะคะประมาณ 7-10 ครั้งหรือว่าจนกว่าเส้นขนของเราจะหายเกลี้ยงนะคะแล้วก็ทุกวันนี้แฮปปี้นะคะแม้ว่ามันจะยังไม่หายแต่ก็มันก็ดีขึ้นไงแล้วก็ตอนที่เราโกนขนหลังจากที่มันขึ้นมาใหม่อะค่ะมันก็ไม่ได้แบบทรมานเหมือนตอนก่อนที่เราจะไปทำอะทุกคนมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงที่เราเลี้ยงขนมันก็จะน่ารำคาญนิดนึงนะเนื่องจากว่ามันจะเหนอะหนะแล้วก็น่าเกลียดอย่างแบบรักแร้มันก็จะเหงื่อออกเยอะเหงื่อออกง่ายอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดใครมาเห็นขนแขนขนขาขนรักแร้อะไรของเมย์ช่วงที่เมย์เลี้ยงขนนะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะคือรู้ว่ามันไม่สวยงามแต่เมย์ต้องเลี้ยงไงก็นั่นแหละค่ะก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าการไปกำจัดขนที่ยันฮีเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เมย์เพิ่งไปทำมาเป็นครั้งที่2นะเหลืออีกประมาณ 5-7 ครั้งนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ให้ขนมันดีขึ้นแบบเกือบจะ 100% เดี๋ยวเมย์นำมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะรวมถึงจริงๆมันก็มีความเป็นรอยเป็นแผลเป็นอะไรต่างๆนะก็มีแพลนว่าจะทำต่อนะคะสำหรับพวกรอยนะก็เดี๋ยวเอามาอัปเดตเป็นระยะนะคะเมย์ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่รักสวยรักงามเหมือนกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ